ลิปนี้นะครับแอดรวบรวมความเคลื่อนไหวของ3สมาชิกจากวงก็อตเซเว่นเริ่มกันที่น้องแบมแบมที่ในเวลานี้ก็เดินทางมาถึงสตูดิโอที่ MBC เพื่อเตรียมไปออกรายการวิทยุของยองแจแล้วนั่นเองครับและก็ต่อกันที่พี่มาร์คที่ทางทีม DNA มาลงคลิปแล้วก็ภาพให้พวกเราหายคิดถึงพี่จ๋ากันด้วยและก็มาปิดท้ายกับข่าวสุดท้ายกับน้องยุกยอมที่ล่าสุดวันนี้เลยน้องก็ได้มาเต้นเพลงโลโลโชว์ความสดใสให้แฟนๆได้ดูกันด้วยครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดนั้นแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับแอดขออนุญาตกล่าวขอบคุณแฟนๆของช่องสักเล็กน้อยที่ร่วมโดเนทเงินให้กับช่องขอขอบคุณคุณลินดาร่วมสนับสนุนให้กับช่อง100บาทสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องแบบนี้ก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกก่อนเลยครับกับน้องแบมแบมฮะน้องได้มาอัปเดตในสตอรี่ Instagram ว่ากำลังเดินทางไปที่ MBC Radio เพื่อไปเจอกับพี่ยองแจครับเพราะในเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นตามเวลาของประเทศไทยน้องแบมแบมเขาเตรียมไปเป็นแขกรับเชิญเดือนละครั้งให้กับยองแจนี่แหละครับซึ่งคาดว่าในเวลาที่แอดลงคลิปนี้นะครับน้องแบมแบมน่าจะอยู่กับยองแจแล้วอย่างแน่นอนเลยฮะใครที่อยากรอติดตามว่าพวกเขาจะพูดคุยอะไรกันบ้างในรายการวิทยุของยองแจก็กดติดตามช่อง Beaver News ไว้ด้วยนะครับและก็ตามมาด้วยข่าวต่อมากับพี่มานะครับทาง DNA เขารู้ใจพวกเราจริงๆนะครับว่าบอสของตัวเองนั้นอย่างพี่มาร์คเนี่ยไม่ค่อยมาอัปเดตโซเชียลมีเดียเท่าไหร่เขาก็เลยเอาคลิปการพักผ่อนของพี่มาร์คมาให้พวกเราได้ชมกันครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาตอนที่พี่มาร์คกำลังจะทานข้าวตอนที่อยู่ที่ภูเก็ตประเทศไทยเรานี่แหละครับและดูอาหารบนโต๊ะนะฮะอลังการมากๆเลยครับและสำหรับคลิปดังกล่าวที่ทุกคนดูอยู่นี้นะครับพี่มาร์คเขาก็ได้พูดออกมาด้วยนะครับว่าหยุดถ่ายรูปกันได้แล้วมากินข้าวกันได้แล้วอย่าให้พี่จ๋าเราต้องโมโหหิวนะครับทุกคนเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่ตอนกินเนี่ยเขาจัดเต็มมากๆอยู่นะและก็ปิดท้ายกันที่ข่าวสุดท้ายกับน้องยุกยอมครับน้องก็น่ารักมากจริงๆนะครับทำตามกับสิ่งที่บอกกับแฟนๆไว้เสมอๆเลยที่น้องได้เคยบอกว่าการโปรโมทผลงานเพลงโลโลครั้งนี้น้องจะมาลงรูปแล้วก็ลงคลิปให้ทุกคนเนี่ยได้ชมกันอยู่บ่อยๆซึ่งวันนี้น้องยุกยอมก็มาลงคลิปการเต้นเพลงโลโลให้พวกเราได้ติดตามน้องกันอีกแล้วครับและคลิปนี้นะฮะน้องก็ทั้งหล่อทั้งน่ารักและก็สดใสมากๆเลยครับน่ารักมากจริงๆนะครับเพลงโลโลก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่พร้อมมากๆจริงๆฮะจนในเวลานี้เองแอดก็เอาเพลงนี้เข้าเพลย์ลิสต์แล้วก็ฟังอยู่ทุกวันเลยครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของ3หนุ่มจากวงก็อตเซเว่นที่แอดได้รวบรวมมาฝากทุกคนในคลิปนี้สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ